ขาเตียงสั่นแต่ง14ปีไร้ซีนหวานเปิดบ้านกบสุวนันสร้างเองไม่พึ่งสมบัติสามีแม้เป็นภรรยานอกสมรสใช้ชีวิตคู่มานับ10กว่าปีแม้ไม่มีสินสมรสเปิดคฤหาสน์กบสุวนันสร้างจากน้ำพักน้ำแรงไม่พึ่งสมบัติสามีคู่รักในวงการบันเทิงหลายคู่ถึงแม้ตัดสินใจแต่งงานใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแต่ก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสซึ่งแต่ละคู่ต่างก็มีเหตุผลในการตัดสินใจแตกต่างกันความรักเป็นเรื่องที่สวยงามคู่รักหลายๆคู่ก็ได้จูงมือเข้าพิธีแต่งงานมีการจดทะเบียนสมรสแต่ก็มีอีกหลายคู่ที่เข้าพิธีแต่งงานแต่ก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสจะว่าไปกระดาษแผ่นเดียวดาราสาวเจ้าบทบาทกบสุวรรณันที่ได้แต่งงานกับดาราหนุ่มดานุพรปุณกันที่ตอนหลังเบนเข็มไปเล่นการเมืองทั้งคู่มีลูกด้วยกันถึง2คนสำหรับคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสหลายๆคนบอกว่าน่าจะมีเหตุผลในเรื่องการจดทะเบียนสมรสก่อนไม่ได้มีสาเหตุว่าเป็นเพราะผมจะเข้าเล่นการเมืองเลยไม่ได้จดทะเบียนเพื่อแยกทรัพย์สินอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าเราเชื่อหมอดูมากไปหน่อยว่าจดไปแล้วอาจจะไม่ดีแต่หลังจากที่ทั้งคู่ได้จับมือฝ่าปัญหาและอุปสรรคต่างๆมาด้วยกันเป็นระยะเวลากว่า10ปีทั้งคู่ได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ก็ได้จดทะเบียนสมรสเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับซื้อบ้านหลังโตด้วยน้ำพักน้ำแรงเป็นของขวัญและเป็นสมบัติให้กับลูกสาวและลูกชายอย่างน้องณดาและน้องณดลซึ่งบ้านหลังนี้ต้องบอกเลยว่าใหญ่โตสมฐานะและดูอบอุ่นเป็นอย่างมากเพราะภายนอกตกแต่งล้อมรอบไปด้วยต้นไม้มีสระว่ายน้ำให้ลูกๆได้เล่นและภายในตกแต่งอย่างเรียบหรูและตอบโจทย์ความต้องการของครอบครัวที่มีลูกทั้งผู้หญิงและผู้ชายเป็นผู้หญิงที่เก่งมากๆที่สามารถทำงานแสดงพร้อมกับเลี้ยงลูก2คนไปด้วยโดยเชื่อว่าบ้านหลังนี้หรือสมบัติต่างๆไม่ได้พึ่งสมบัติของตระกูลสามีและนานๆจะได้เห็นโมเมนต์หวานของสามีภรรยาออกมาให้แฟนๆได้กดไลค์นางเอกดังกบสุวนันเผยภาพกับบุ๊คดนุพรสามีโพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมข้อความสุดหวานในโอกาสครบรอบแต่งงาน14ปีไม่ค่อยมีซีนหวานไม่ค่อยมีงานฉลองไม่ค่อยมีดอกไม้หรือของขวัญในวันครบรอบแต่อยู่ด้วยกันตลอดมาและขอให้อยู่ด้วยกันตลอดไปนะคะคบกันมา11ปีแต่งงานกันมา14ปี25ปีและอยู่ด้วยกันยาวๆไปนะคะ